สวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ Channel ถนอมศักดิ์ Channel สร้างสรรค์คลิปดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านวันนี้จะพาคุณผู้ชมเข้ามาชมนกสวยงามครับนกชนิดนี้เป็นนกไทยบ้านเรานะครับตัวจะคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นในสารคดีที่ว่านกแคมปิ้งเบิร์ดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นกแคมปิ้งเบิร์ดครับชื่อของไทยเราคือว่านกกินเปลือกเหลืองว่างั้นนะครับนี่ฮะจะคล้ายๆกับนกพวกแคมปิ้งเบิร์ดที่มันชอบกินดูดหัวน้ำหวานลักษณะนี้นะครับนกทั้งสองชนิดนี้นะก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือปากจะยาวๆปากมันจะยาวๆเพื่อที่จะนะครับใช้ปากของมันทิ่มเข้าไปในช่อดอกไม้ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูมันบินอย่างช้าๆนี่ฮะเห็นไหมนะครับที่มันบินอย่างช้าๆก็คือปีกว่าวาบๆดูดหัวตามช่อดอกไม้ต่างๆนานานะครับนกไทยบ้านเรานี่ก็หาชมได้ตามสวนต่างๆก็คือมีทั่วทุกภาคนะครับมีทั่วทุกภาคนะครับจะไปคล้ายกับนกต่างประเทศที่ว่าชื่อว่านกแฮมปิ้งเบิร์ดเนาะนี่นะครับพอดีผมกำลังจะไปทำงานนะครับมันมาเกาะตรงขอบประตูได้มีโอกาสถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ฮะดูใกล้ๆจะสีสวยมากครับดูใกล้ๆจะสีสวยมากนะครับตรงปอกคอเนี่ยตรงปอกคอมันจะมีสีน้ำเงินมีสีน้ำเงินตัดเหมือนคนห้อยสร้อยคอถ้าเป็นคนก็คือห้อยสร้อยทองเลยตัวนี้เป็นสีน้ำเงินครับของนกตัวนี้ชื่อว่านกไทยบ้านเราก็ในตัวนี้ก็ชื่อว่านกกินเปลือกเหลืองว่าอย่างนั้นนะครับเท่าที่ไปค้นชื่อมานะฮะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่นะครับจะดูสวยงามครับมาเกาะตรงหน้าประตูพอดีหน้าประตูรถแต่ผมปิดกระจกไว้อยู่มันเข้ามาไม่ได้นะครับผมก็เลยถือโอกาสได้หยิบมือถือถ่ายขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้ดูมันบินอย่างช้าๆอีกรอบนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วมันก็ใช้ดูดเอาปากจิ้มเข้าไปในช่อดอกไม้นะครับดูอีกรอบนึงฮะนี่นะฮะบินช้าๆปุ๊บบินเร็วมากลักษณะนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ไปดูดหัวน้ำหวานเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันดูดหัวน้ำหวานลักษณะไหนนี่ครับตอนนี้มันจะเอาจิ้มเอาปากมันจิ้มเข้าไปจิ้มในช่อดอกไม้นั่นแหละนะครับนี่เลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ได้เอานกสวยๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมครับจับกล้องอะไรไหมอันนี้ถ่ายภาพนิ่งโอเคครับผม น้องนกมาส่งไปเหตุงาน มาส่งไปทำงานครับผมสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ Channel กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคลิปใหม่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ